ในคลิปนี้รายการ Talk About Movie จะพาทุกท่านไปรับรู้10เรื่องน่ารู้ก่อนไปรู้จักกับเหล่ามาเฟียใน The Godfather ครับ The Godfather เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ IMDb ให้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอันดับ2จากทั้งหมด250อันดับและเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตลอดกาลจากการจัดอันดับโดยสถาบันภาพยนตร์ในอเมริกันในปี2007หลายคนที่เคยได้ชมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ไม่ควรพลาดโอกาสในการรับชมให้ครบทั้ง3ภาคครับแล้วมีหรือที่คอหนังภาพยนตร์ตัวจริงจะพลาดในคลิปนี้ผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย10เรื่องน่ารู้จากภาพยนตร์ The Godfather ที่จะช่วยเสริมเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ให้สนุกยิ่งขึ้นครับ 1. Godfather ภาคแรกถ่ายทำทั้งหมดเป็นเวลา62วัน 2. พาราเมาท์ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักมากๆในช่วงปี1970และต้องการภาพยนตร์ปังๆสักเรื่องพาราเมาท์จึงได้เจรจากับผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าในการสร้างภาพยนตร์ที่จัดหนักจัดเต็มเรื่องความรุนแรง 3. มาลอนแบรนโดได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Godfather 4. เหล่านักเคลื่อนไหวสิทธิของสัตว์ได้ออกมาโวยวายฉากที่มีหัวของม้าปรากฏอยู่ผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปปูล่าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อวาไรตี้ไว้ว่ามีคนยิงกันในหนังตั้งเยอะแต่ทุกคนกับห่วงม้าเนี่ยนะในกองถ่ายก็เหมือนกันพอหัวม้ามาถึงก็สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้ทีมลานนักผู้รักสัตว์ที่ชอบสุนัขตัวเล็กๆพวกเขาไม่รู้ว่าหัวม้ากว่า200หัวในแต่ละวันถูกปั่นออกจากคอในโรงงานแล้วมาทำเป็นอาหารให้เจ้าหมาน้อยของพวกเขากินเฮ้อ 5. ตัวผู้กำกับอย่างฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าไม่ได้หนักใจเรื่องฉากหัวม้าในนวนิยายแต่อย่างใดเพราะเป็นฉากสำคัญที่ไม่สามารถตัดออกได้ 6. ฉากที่วิโต้คาลิเอเน่กลับไปที่บ้านในสภาพผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้และคนของเขากำลังแบกเตียงเพื่อขึ้นบันไดมาลอนแบรนโดผู้รับบทวิโต้คาลิเอเน่ได้เอาลูกตุ้มน้ำหนักใส่ไว้ในตัวของเขาบนเตียงเพื่อให้ยากในการยกตัวเขาขึ้นบันไดครับ 7. มาลอนแบรนโดต้องการจะให้ดอนคาลิเอเน่ดูคล้ายกับสุนัขบูลด็อกพอเข้าฉากถ่ายทำจริงๆเขาใส่อุปกรณ์บางอย่างในปากโดยให้หมอฟันทำให้โดยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้มีโชว์ให้ผู้สนใจเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ American Museum of the Moving Image ในนิวยอร์กครับ 8. ฉากที่เอนโซรับบทโดยแกเบียนโทเรมาเยี่ยมดอนคาริโอเน่ที่โรงพยาบาลถูกถ่ายทำหลังจากฉากที่เอนโซไปยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลโดยมือสั่นเทากำลังขนาดหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบนั้นเป็นอาการที่สั่นจริงๆครับ 9. ในฉากที่เจมคานโยนภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ FBI ลงพื้นนักแสดงเอ็กต้าต่างพากันตกใจกลัวกันจริงๆคานได้ไอเดียมาจากการที่เขาโยนเงินให้กับผู้ชายที่เขาทำกล้องพังแถวบ้านเกิดผมถ้าทำอะไรของใครพังแล้วก็ไม่ซื้อก็จ่ายให้เจ้าของครับคานได้กล่าว 10. ฉากที่วีโต้ตบหน้าจอห์นนี่ฟองตานไม่มีอยู่ในบทซึ่งอัลมาติโน่ก็แสดงต่อด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจภายหลังเจมส์คานได้บอกว่ามาร์ติโน่ไม่รู้ว่าเขาจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีในตอนนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ครับฮ่าฮ่เป็นยังไงบ้างครับกับ10เรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เรื่อง Godfather ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ IMDb ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการ Talk About Movie ครับ You spend time with your family? Sure I do. Good.Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.